الله أكبر الله อันอุดฮียะหรือเราเรียกว่าอันกุรบานเราจะมาทำความรู้จักความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำกุรบานไม่ว่าจะเป็นความหมายฮุกมความประเสริฐและเงื่อนไขต่างๆที่อนุญาตตามหลักศาสนาในเรื่องของสัตว์ที่จะนำมาเชือดซึ่งเราก็จะให้ความรู้พื้นฐานกับพี่น้องทั้งหลายในความหมายของคำว่าอันอุดฮียะหมายถึงการเชือดสัตว์สี่เท้าในวันอีดินอัฎฮาเพื่อเป็นการใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัตว์ที่เชือดไม่ว่าจะเป็นแพะเป็นแกะเป็นอูฐและในเวลาที่ศาสนากำหนดให้มีการเชือดนั่นก็คือว่าเวลาเชือดจะเริ่มหลังจากละหมาดอีดเรื่อยไปจนถึงตะวันตกดินในวันที่13ซุลฮิจญะห์นี่คือเวลาที่ศาสนากำหนดและในด้านฮุกมถือว่าเป็นซุนนะที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติเพราะหะดีษจากท่านอานัสว่าท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นได้ทำการเชือดกุรบานด้วยกับแกะ2ตัวที่อ้วนพีมีเขา2ข้างและสีขาวที่ท่านได้เชือดด้วยกับมือของท่านและท่านก็กล่าวบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรและท่านก็ได้เอาขาของท่านวางไว้ที่ข้างคอของสัตว์นั้นและสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดในการเชือดนั่นก็คือว่าอูฐเพราะดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าและอูฐที่อ้วนพีถูกกำหนดให้กับพวกท่านซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องหมายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในอูฐตัวนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีแก่พวกท่านทั้งหลายนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺส่งเสริมให้เขาปฏิบัติหากว่ามีความสามารถที่จะกระทำกุรบานกับอูฐและสิ่งที่เป็นที่อนุญาตในเรื่องของจำนวนหรือหุ้นส่วนต่อคนฉะนั้นแกะตัวหนึ่งก็ได้แค่1คนส่วนวัวหรืออูฐได้7คนคือ7ส่วนนี่คือตามหลักศาสนาที่กำหนดว่าอูฐหรือวัวนั้นได้7ส่วนท่านยาบิดกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ได้สั่งใช้ให้กับพวกเรานั้นได้มีการหุ้นส่วนในอูฐหรือในวัวด้วยกับ7คนด้วยกันหรือเรียกว่า7ส่วนด้วยกันต่อ1ตัวนี่ก็เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในชนิดของสัตว์ที่นำมาเชือดหรือนำมาทำกุรบานนั้นสัตว์ที่อยู่ในเกณฑ์ตามหลักศาสนากำหนดที่สามารถจะทำกุรบานได้ก็คือว่าแกะจะต้องมีอายุ6เดือนแพะจะต้องมีอายุ1ปีงัวหรือควายจะต้องมีอายุ2ปีส่วนอูฐจะต้องมีอายุ5ปีนี่คือตามหลักเกณฑ์ที่ศาสนากำหนดเอาไว้และเมื่อเราจะนำสัตว์มาเชือดจะต้องทราบว่าสัตว์นั้นจะต้องบริสุทธิ์จากสิ่งที่เป็นข้อตำหนิที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้เพราะท่านนบีบอกว่ามี4ประเภทที่ไม่อนุญาตให้การทำกุรบานนั่นก็คือสัตว์ที่ตาบอดที่เห็นอย่างชัดเจนว่ามันตาบอดสัตว์ที่ป่วยที่มันแสดงอาการอย่างชัดเจนว่ามันป่วยหรือสัตว์ที่พิการนะครับสัตว์ที่ผอมโซสิ่งเหล่านี้ประเภทนี้ไม่อนุญาตให้ทำกุรบานและหากว่ามันมีส่วนเล็กน้อยอย่างเช่นเขาหักหรือว่ามันไม่มีหางก็ถือว่าสามารถที่จะกระทำได้ซึ่งไม่มีผลอะไรในการทำกุรบานจากสัตว์ตัวนั้นที่เขาหักหรือไม่มีหางของมันแต่สภาพของมันยังสมบูรณ์ส่วนสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดในการทำกุรบานก็คืออูฐต่อมาก็คืองัวหรือแพะหรือแกะหรือเราหุ้นส่วน7ส่วนจากอูฐหรืองัวและในเรื่องของบทบัญญัตินั้นแน่นอนการทำกุรบานถูกกำหนดในปีที่2จากการอุพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนี้เมื่อเราได้รับทราบความรู้พื้นฐานในการทำกุรบานว่ามีอะไรบ้างที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้สำหรับมุสลิมทั้งหลายและจะสรุปให้พี่น้องได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งว่าอุดฮียะนั่นหมายถึงว่าการที่เรานั้นจะต้องเชือดสัตว์จากสัตว์สี่เท้าในวันอีดินอัฎฮาในวันที่ถูกกำหนดเพื่อใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในด้านฮุกมถือว่าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ที่ส่งเสริมให้มุสลิมปฏิบัติหากมีความสามารถความประเสริฐนั่นก็เป็นเครื่องหมายของอัลเลาะห์และเป็นเครื่องหมายที่ยิ่งใหญ่ในศาสนาและการเชือดกุรบานนั้นถูกกำหนดในปีที่2ของการอพยพและเวลาเชือดกุรบานนั้นเริ่มตั้งแต่หลังจากละหมาดอีดินอัฎฮา
และเรื่อยไปจนถึงตะวันตกดินในวันที่13ของซุลฮิจญะห์สัตว์ที่ประเสริฐที่สุดในการเชือดนั่นก็คืออูฐแล้วก็งัวแล้วก็แพะหรือแกะหรือเราหุ้นส่วน7ส่วนจากอูฐหรืองัวนี่คือสิ่งที่ประเสริฐและสัตว์ที่ไม่อนุญาตให้ทำการเชือดสัตว์ที่ตาบอดสัตว์ที่ป่วยสัตว์ที่พิการและสัตว์ที่ผอมโซนี่คือความรู้พื้นฐานให้กับพี่น้องมุสลิม